สวัสดีครับมีลักกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในและเอ้ยอย่างแรกหน้าล็อกก็แย่แล้วนะก็เน็ตทูอีโวลูชันยอดรักสิแหมจะมาแรกหน้าล็อกได้ยังไงโอ้ทำหลายเกมแล้วเริ่มเบอร์แล้วตอนนี้สติเริ่มเจือนจางเอาวันนี้จะมาบอกจุดนะครับมินิบอสทั้งหมดน่าจะประมาณที่มีนะประมาณ7ตัวได้เลยนะรอบนี้มาเยอะนะรอบที่แล้วมาตัวเดียวซึ่งหมีก็พยายามวิ่งหาตาแตกสับตาตีนเลยครับก็ปรากฏว่าเจออยู่7ตัวนะเดี๋ยวมีจะค่อยๆบอกตั้งแต่ตัวง่ายสุดยันตัวยากสุดนะตัวยากสุดคือเราต้องยกไปทางกิลหรือว่าอย่างต่ำ4คนนะครับ4คนไม่น่าไหวน่าจะต้องทางกิลนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับจุดแรกก็คือจุดที่หมีอยู่นี่เห็นป่ะเลคอินแลนด์นะครับมาตรงจุดหมีเลยเห็นป่ะกลางบนจุดนี้จะมีบอสอยู่1ตัวนะครับส่วนใหญ่เขาจะชอบล่าตัวนี้กันเพราะว่ามันตายง่ายสุดแล้วเดี๋ยวหมีบอกนี่ทัวร์จะลงแนวกูวะเนี่ยนี่ง่ายโอ้โหมีโนทาวจังเอ้ยไม่มีคนล่าว่ะอุ้ยปาไม่ทำไกลแล้วกูตีบอสเลยเห็นป่ะบอสมันตายง่ายยิงเนี่ย3โอ้โหเห็นป่ะได้หีบแล้วเรื่องสำคัญก็คือว่าเราสามารถที่จะย้ายแนวต่อได้เลยครับอ้าวเฮ้ยตายแล้วเกิดใหม่อุตกใจเลยนะคือตรงนี้มันดีเพราะว่าผู้เล่นใหม่เยอะครับพอผู้เล่นใหม่เยอะแนวมันเลยเยอะเห็นป่ะเนี่ยเพื่อนๆสามารถกดย้ายแนวหาได้เลยครับแล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอไปจบในส่วนตัวแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับอ้าวหัวนะก็จะมีคนมาล่าด้วยว่าไงเฮ้ยให้สวัสดีครับผมเอาอะไรก็ล่าเหมือนกันหรอโอเคเดี๋ยวเราไปละคุณเห็นป่ะคนต่างชาตินิสัยดีเห็นเราอยู่เขาออกไปเลยเห็นไหมเฮ้ยไม่ครับเอาเลยครับผมไปแล้วครับไม่หรอกจริงเขาจริงเขาย้ายแนวรีบหาให้เขาไปไม่เอาต้องไปละต่อไปนะครับบอสตัวที่2เรามาที่นี่เลยครับแมปลาวายอดรักเลยนะซึ่งแมปนี้จะมีบอสเนี่ยที่หมีเห็นเนี่ยนะที่หมีพยายามเดินดูทั้งหมดเนี่ยเจออยู่ประมาณ4ตัวนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตพาไปเลยแล้วกันนะครับอันนี้เดี๋ยวมีขออนุญาตบอกตัวเก่า1ตัวนะเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับซึ่งจริงๆถ้าเกิดเพื่อนๆเข้าจุดที่หมีบอกเนี่ยเพื่อนๆแบ่งกันดีๆนะทุกอย่างจะลงตัวครับถ้าเกิดสมมติมีแค่ตัว2ตัวอันนี้ไม่ลงตัวนะตอนหมีก็ไม่รู้ว่าหมีทำคลิปมาบอกเพื่อนๆแบบนี้หมีจะโดนทัวลงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคนกักเยอะหมีจะบอกให้บางทีหมีไปถามเขาก็ไม่บอกนะก็เลยต้องเดินหาเองเลยละกันโอ้โหด้วยความขยันขันแข็งนะครับแต่บางคนเขาก็นิสัยดีบางคนเขาก็บอกนะไม่ได้กักนะเรามาจุดที่หมีเคยพูดนะครับก็คือเจ้ายมทูตนะครับจะอยู่ที่นี่นะครับตัวแรกเลยนะของแบ็กเมาน์เทนนะครับก็ตัวนี้คือหมีเคยทำคลิปแล้วเวลาเพื่อนๆหาเพื่อนๆก็ย้ายแนวเอาย้ายแนวเอานะครับแต่เห็นไหมแนวมันน้อยถ้าเกิดเป็นแมปตะเกียห้าแนวย้ายไปย้ายมาเจอไวกว่านะแต่คือคนก็เยอะแล้วยิ่งถ้าเกิดหมีทำอย่างนี้ยิ่งเรียบร้อยเลยโอ้โหคนวิ่งกันมาแบบเออเขาอาจจะมาทำเควสก็ได้นะจบไปในส่วนตัวแรกนะครับของแบ็กเมาน์เทนนะครับต่อไปตัวที่สองนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตไล่พาไปเลยแล้วกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่ตัวนี้คนยังไม่รู้เยอะนะคนยังไม่รู้เยอะเพราะคนมันเขาไม่ค่อยเข้าลึกแบบนี้นะครับรับประกันเลยครับว่าอะไรคิดว่าน่าจะช่วยกระจายครับกระจายบอสไม่ต้องแย่งกันมากนะคือหมีจะบอกว่าเซฟหมีไม่ได้อยู่4หมีอยู่14ไงคนมันไม่ได้เยอะเหมือน4ถ้า4อ่ะแย่งกันตายแน่โดยที่บอสจะอยู่จุดนี้เลยครับก็อย่างที่บอกมีคนตีมันหัวแตกมาแล้วนะเราเดี๋ยวมีขออนุญาตย้ายแนวไม่เจอนะครับเพราะว่าไอ้ยังเห็นป่ะคุณเกลือจัดเขารออยู่นี่คุณเกลือจัดเขารออยู่เราก็อย่าไปแย่งเขานะครับ คุณเกลือจัดมึงอย่าไปทำไกลนะ จบไปตัวส่วนตัวที่2นะครับอันนี้มีขออนุญาตไม่แย่งเขานะเพราะว่าเขามาก่อนนะครับต่อไปตัวที่3นะครับต่อไปตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตพาไปต่อเลยนะครับนะครับบางทีถ้าเกิดเพื่อนๆ เห็นเขารออยู่เพื่อนๆก็อย่าไปแย่งเขานะโอ้จริงๆแล้วอะแบ่งปันครับเราต้องรู้จักแบ่งปันนะครับต่อไปในส่วนตัวที่3ตรงจุดหมีเลยครับซึ่งก็อย่างที่บอกครับมีคนตีไปแล้วจริงๆแล้วมันมีวิธีก็คือให้เราตีสลับกันเห็นบ้างมาทางซ้ายตรงนี้ตายเสร็จแล้วก็มาทางขวาเสร็จแต่เอาจริงๆเพื่อนๆยืนกูคนละจุดก็ได้นะจะได้แบ่งปันกันนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตลองย้ายแนวดูนะครับอาจจะลงเหลืออยู่หรือเปล่าไม่น่าเหลือดูแล้วจบไปส่วนตัวที่3นะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดตัวที่4ต่อเลยแล้วกันนะครับไม่หมีไม่อยากให้คลิปมันยาวไงตัวที่4มาจุดที่หมีมาร์คไว้ตรงนี้เลยครับแมปนี้จะมีทั้งหมด4ตัวนะที่หมีพยายามแบบไปค้นหาค้นคว้าวิจัยโอ้โหยืนนั่งรอเป็นชั่วโมงบางทีก็ไม่เกิดนะรอเล่นนะซึ่งก็มีคนตีไปแล้วเหมือนกันครับเจอมาโอ้โหสหายเอาเจ้าเฮ้ยเนี่ยแหละครับมีคนรอชัวร์อันนี้บอสแน่นอนนะ
คุณเกลือจัดก็คุณเกลือจัดก็มาเห็นป่ะเขาจะเขาจะวิ่งไปมามาเนี่ยหมุน3ตัวนี้เลยครับอ่ะก็อันนี้จบไปในส่วนแมปแบ็คเมาเทนนะครับมีบอสหมด4ตัวเพื่อนๆก็ลองไปจุดละตัวได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดต่อนะครับแมปต่อไปเลยนะเดี๋ยวต้องพูดนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับแมปต่อไปก็คือแมปดีโซเลสอิสแลนด์นะครับแมปนี้จะมีบอสอยู่ทั้งหมด3ตัวอันนี้คืออาจจะมีมากกว่านี้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่มีพยายามหาแล้วมันมีเจออยู่แค่นี้จริงๆก็อย่างที่บอกนะถ้าใครพลเมืองดีอยากช่วยสังคมดาร์กเนทูอิวลูชั่นสามารถที่จะมาส่งโลเคชันบอสให้หมีใน Facebook ได้เลยนะเดี๋ยวหมีจะมาทำคลิปเดี๋ยวหมีจะขึ้นไอ้นี่ครับอะไรนะขึ้นชื่อเลยว่าเป็นบุคคลคนทำดีสีสังคมแห่งดาร์กเนทูโอ้โหเพื่อใครอยากจะเป็นคนดีสีสังคมก็มาแชร์จุดโลเคชันให้หมีได้นะครับแล้วหมีก็จะมาแชร์เพื่อนๆนะครับคือเพื่อนๆเอาจริงๆไม่ต้องกักหรอกช่วยๆกันอะช่วยๆครับเพราะว่าเชื่อหมีเถอะไม่มีใครมานั่งล่า24ชั่วโมงหรอกนอกจากคนมันว่างจริงๆอะเออแต่ก็ส่วนใหญ่ก็คนเขาก็ว่างกันนะแต่หมีไม่ว่างไงนั่นแหละอย่างน้อยถ้าเราแชร์จุดเนี่ยมีสัก15จุดใช่ไหมเชื่อหมีเถอะยังไงคนก็ไม่เต็มหมดมันก็แบ่งคนละจุดคนละจุดได้ใช่ไหมอ้าวบอสนี่ว่าใช่ป่าววะตัวใหญ่อย่างเออเนี่ยครับบอสนี่ตัวนี่ไม่มีคนล่าอ้าวมีคนล่าอยู่นี่ว่าชื่ออะไรเนี่ยมาริซ่าคนไทยป่าววะไม่รู้อ่ะเอ้ยอย่าอย่าเลยอ่ะไม่อยากไปทำเขาแล้วครับเอาเป็นว่าอ่ะอย่างที่เพื่อนๆเห็นนี่ไงคือบอสตัวหนึ่งแล้วถูกไหมครับเดี๋ยวมีอ่ะในนี้ไม่มียายแนวครับมีแค่ตัวเดียวอ่ะเดี๋ยวมีขออนุญาตไปอีกตัวหนึ่งเลยแล้วกันนะครับอีกตัวหนึ่งอยู่ที่ทะเลทรายนะครับตรงนี้นะอ่ะให้เราไม่อยากแย่งกันครับเราเป็นคนดีมีเจ้าบอกว่าเราสามารถใครเปิดก่อนไม่ใช่ว่าได้นะครับอันนี้ใครจะได้ของไม่ได้ของอยู่ที่การลาดนะครับเพื่อนๆก็อย่าหาศัตรูเยอะละกันอันนี้แค่มีเตือนเฉยๆนะเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวไปแมป PK เปิดโอ้โหหัวแดงยิงกันตายหาเลยอ่ะต่อไปตัวต่อไปนะครับบอสอยู่ตรงจุดนี้เลยซึ่งตอนนี้ยังไม่เกิดนะครับน่าจะมีคนฆ่าไปแล้วแหละพี่ไฮเนี่ยโอ้พี่ไฮเขายืนรอเลยนะแบบบอสเกิดนี่ฉันขย้ำแน่นอนประมาณนี้นะอ่ะจุดนี้คือบอสจะอยู่ตรงเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับใช่ปะเออตรงนี้แหละเนี่ยตรงนี้เลยครับตรงนี้จะมีบอสเกิดอยู่นะครับแต่ว่าหมีจำชื่อไม่ได้แล้วแหละแต่อันนี้ชัวร์ๆเพราะว่าหมีเคยตีอยู่แต่มีลืมชื่อขออภัยนะครับอ่ะตรงนี้ก็คือเป็นแมปดีโซแลนด์เนี่ยอิสแลนด์เนี่ยก็คือ2ตัวแล้วถูกไหมอ่ะต่อไปตัวที่3นะครับบอสฉลามแต่ตัวนี้เก่งหน่อยนะเลือดมันเยอะแต่ก็คนเดียวก็เอาอยู่แหละเอาอยู่หรือเปล่าเพื่อนๆก็ต้องลองดูนะครับอ่ะต่อไปจุดสุดท้ายนะครับไอ้แต่คือตอนนี้มีหาเจอแค่3ตัวจริงๆนะบอสในแมปตรงเนี้ยมีไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตรงอื่นจะมีหรือเปล่าถ้าเกิดเพื่อนๆเจอแล้วแบบอยากจะเป็นพลเมืองดีสังคมแห่งดาร์กเน็ตสามารถส่งข้อมูลมาให้หมีได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวหมีจะให้คอมเมนต์เลยแล้วก็จะขึ้นว่าเป็นบุคคลซีสังคมแห่งดาร์กเน็ตเพราะว่าคุณได้ช่วยเหลือสังคมดาร์กเน็ตหมีจะได้ไม่ต้องมานั่งเดินหาโอ้โหบอกจริงเดินหาที่ปวดกระบาลมากเลยนะอ่ะเนื่องจากว่าแบบนี้คนไม่เยอะมันก็เลยมีแค่แนวเดียวนะครับก็ต้องรอนานหน่อยนะแล้วคำถามเด็ดก็คือมีคนถามมีเยอะว่ามันเกิดกี่นาทีมีบอกไม่ได้จริงๆบางแนวมันเกิดบางแนวเกิด2นาทีบางแนวเกิด5นาทีบางแนวเกิด10นาทีบางแนว10นาทีก็ไม่เกิดอันนี้หมีก็ไม่รู้เหมือนกันเรื่องแนวอันนี้เพื่อนๆต้องหาเวลาจับเวลาเองนะครับอันนี้หมีช่วยไม่ได้จริงๆนะอ่ะจบไปในส่วนแมปดีโซเลตนะครับอิสแลนด์นะจบไปในส่วนบอสมีหาได้แค่3ตัวจริงๆเดี๋ยวถ้าเกิดเจอเพิ่มจะมาลงเพิ่มนะครับอ่ะต่อไปเป็นแมปในส่วน2แมปสุดท้ายแล้วซึ่งมันเป็นแมปที่บอสโหดนะอันนี้มีขออนุญาตแนะนำก่อนเลยว่าถ้าเพื่อนๆจะไปตีนี่มีเจออยู่2ตัว Desert Oasis แต่ว่าขอแนะนำถ้าเกิดเพื่อนๆจะไปจริงๆเนี่ยมีขออนุญาตให้เพื่อนๆทำไปอย่างต่ำเป็นปาร์ตี้4คนเพราะว่ามีเคยไปลองโซโลแล้วอยากใส่เดียวอะอยากใส่เดียวปรากฏว่าคนเดียวนอนแน่นิ่งหลับฝันดีเลยนะคือมีจะบอกว่าอย่างต่ำต้องมา4คนเป็นไปได้มาทางกิลด์เลยก็ดีครับบอสเก่งนะเนี่ยอันนี้หมีบอกไว้ก่อนเลยแมปเนี้ยเดี๋ยวหมีขออนุญาตพาไปแต่จะมีเจออยู่แค่2ตัวนะไม่แน่ใจว่ามีมากกว่านี้หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะมีแค่2ตัวเพราะว่าพยายามเดินแล้วเออมันมีตรงนี้อีกจุดหนึ่งหมีไม่แน่ใจเห็นเขาบอกว่ามีนะเดี๋ยวมีขออนุญาตเดินไปเลยแล้วกันแต่เดี๋ยวมีขออนุญาตพาไปจุดที่มีก่อนชัวร์ๆร้านเปอร์เซ็นต์เลยเพราะอันนี้ไปแล้วเจอแน่นอนนะครับหมีรู้สึกว่าตรงซ้ายล่างตรงกระดูกเนี่ย
เนี่ยตรงกระดูกกลางล่างกับซ้ายล่างเนี่ยอันเนี้ยเห็นมีคนบอกว่ามีนะเดี๋ยวลองไปเดินดูเรามาเจอบอสแล้วครับนี่เจ้าอะไรนะโกลเด้นคำว่าสู่ความสำเร็จมันบางอะโอ้ตายแล้วเดี๋ยวอ่านชื่ออย่างนี้ก็ได้ครับไรเดอร์คิงเบอร์เซอร์เกอร์นะก็อันนี้คือมีเคยลองแล้วคนเดียวไม่ไหวจริงแม่งโคตรโหดนะยังต่ำแล้วเพื่อนๆมาตีก็คือ4คนนะครับแต่ว่าไอ้พวกตัวที่เลเวล65ขึ้นไปมันมีข้อดีอย่างนึงก็คือว่าถ้าเพื่อนๆล้มมันได้เนี่ยได้กล่องเพชรแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกตัวเลเวลน้อยๆ30 40 50อะไรประมาณเนี้ยนะมันจะบางทีตีไปก็ไม่ได้กล่อง 100% นะเดี๋ยวมีลองยิงให้ดูเดี๋ยวหาว่าขี้โม้นะมาเลยกลัวที่ไหนล่ะกูเห็นมั้ยเลือดอะไรเนี่ย 2.2 ล้านถ้าสูตรต่างน่าจะไหวป่าววะตกมีดอกแล้วเท่าไหร่วะเนี่ย 25,000 นะโอ้ยเอาจริงๆก็โอ้ยโอ้โหหมุนที่โอ้ยนี่โอ้โห 20,000 หมุนที่ดอกละ 20,000 โอ้โหมันเอานี่ตีมันไปโอ้โหไม่ไหวเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นมีขอแนะนำให้มาเป็นปาร์ตี้นะครับคนเดียวไม่เอาไม่ลงแน่นอนอะไรนักหนาเล่านี่ไปโอ้โหกระเด็นครับแม่งไม่ตายสักตัวเลยมอนเตอร์ก็ไม่ตายนะเอาจบไปในส่วนตัวแรกนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตรีบพาไปเลยดีกว่านะครับมัวเล่นโอ้อย่าทำผมเลยโอ้โหเลเวล68ไม่แปลกใจเลยนะมอนเตอร์ก็โหดอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตพาไปตัวที่2ต่อเลยนะครับอย่างที่บอกนะถ้าจะมาแบบ Desert Oasis ขอแนะนำให้มาเป็นตี้นะคนเดียวอย่าหาทำเด็ดขาดแนะนำแล้วนะแนะนำแล้วเดี๋ยวไม่ได้มาว่าหมีไม่ได้นะเว้ยหมีบอกแล้วแต่ไอ้แมปก่อนหน้านี้คนเดียวได้เลยครับโซโล่คิวได้เลยนะตบปุ๊บปุ๊บจบต่อไปก็คือตัวที่หมีบอกก็คือตัวขวาล่างตัวนี้เกิดแน่นอนแต่เดี๋ยวมีขออนุญาตไปดูบอสตรงซ้ายล่างด้วยแต่ว่าหมีรู้สึกว่าเกิดนะนี่บอสก็คือตรงนี้เลยครับเนี่ยมันเป็นราชินีอ้าวเฮ้ยมีคนฆ่าแล้วว่าโอ้ยแต่ตัวนี้มีความรู้สึกว่ามันไม่โหดเท่าตัวซ้ายบนที่หมีพาไปนะมันเป็นนกแฮปปี้อ้าวนี่ไงมาแล้วเนี่ยโกเลมยักษ์เนี่ยโหดเลือดโอ้โหเลือด6ล้านแต่หมีรู้สึกว่า ability การโจมตีมันไม่ค่อยแรงมากนะครับหมีคิดว่าถ้าเกิดเป็นสูตรต่างๆนี่อัดมาหนักๆอาจจะคนเดียวได้เลยแต่นานหน่อยแต่ว่ามีแนะนำว่าให้มาเป็นตี้ดีกว่าครับแนะนำว่ามาเป็นตี้ดีกว่านะเนี่ยอย่างของแค่ตัวหมีที่สายฟรีก็เนี่ยแป๊บเดียวลดไปหลอดเลยเห็นไหม บอสมันต่อให้เราตีก่อน1นาทีครับเนี่ยเอาจริงๆฆ่าได้เนี่ยสบายๆเลยแต่ว่าต้องขอแค่เวลานะครับต้องขอแค่เวลานะเอาไปว่าจบไปในตัวส่วนตัวที่2นะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตพาไปดูอีก2ตัวเนาะแสดงว่าตะกี้บอสเพิ่งเกิดมีคนตีตายนะโอ้โหเหี้ยโหดจริงๆเว้ยขออนุญาตไปดูซ้ายล่างอีกที่นึงนะสุดท้ายแล้วตรงนี้น่าจะมีชัวร์เนี่ยแต่ตะกี้บอสแมงมุมตีไปไม่ได้ของมันงงว่ะหรือมันเป็นตัวเควสหรือเปล่าไม่รู้อะเจอแล้วครับบอสงูตรงนี้ครับนี่บอสงูมันตีก่อนหรือเปล่าวะเนี่ยก็เอาเป็นว่าตรงนี้มันมีบอส4ตัวนะครับเอ๊ะแต่ตะกี้ไอ้แมงมุมมันไม่ขึ้นชื่อบอสดีกว่าสงสัยจะเป็นมินิบอสแน่เลยว่ะสโตนเฟอร์เลือดล้าน5ถ้าเลือดเต็มก็ไหวอ่ะนี่เลือดไม่เต็มมันใช้ท่าอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้โหเป็นว่าเสียเวลาว่ะอ่ะเอาเป็นว่าหมีเจอจุดบอสนะของแมปDesert Oasis นี่หมีเจออยู่4ตัวนะครับเพื่อนๆนี่หมีลองมาเดินสำรวจแล้วนะครับที่แมปที่ Eden Desert นะปรากฏว่าหมีมีเจอบอสทั้งหมด6ตัวหมีรู้สึกว่าตัวที่ได้ของจริงๆมันจะไปอยู่ในจุดเนี้ยครับนี่ตรงเนี้ยซ้ายบนแล้วก็มีในส่วนตัวขวากลางครับเพราะว่าเลือดมันล้าน2นี่20ล้านแต่ว่าหมีจะพูดว่าไงดีวะเพื่อนๆต้องมาเป็นกิวอ่ะหมีว่านะ20ล้านอย่างเงี้ยตี้ก็คงไม่ไหวอาจจะไหวหรือเปล่าวะมันแล้วแต่ความโหดของเพื่อนๆน่ะ
เอาเป็นว่าหมีก็เจออยู่แค่นี้นะครับเอาเป็นว่าก็เพื่อนเพื่อนก็ลองหาตัวไหนที่เหมาะกับเราแล้วกันแต่ถ้าเกิดหมีพูดนะหมีรู้สึกว่าแมปแรกเลยครับที่หมีแนะนําให้สําหรับการตีคนเดียวนะอันนี้แนะนําตีคนเดียวให้ไปแมปแรกแล้วก็แมปลาวา4ตัวแค่นี้พอแล้วในส่วนแมปอื่นหมีรู้สึกว่ามันค่อนข้างโหดเกินไปแล้วเราต้องแบบหาปาร์ตี้เอากิลมาอย่างเงี้ยนะหมีว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เผื่อเป็นว่าคลิปนี้หมีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับหมีจะมีผลงานแล้วก็ Net 2 Evolution ทุกวันนะครับแล้วเจอกันนะครับ